โปรแกรมฟุตบอลไทยลีก1นัดที่27แล้วนะครับมีทั้งหมด30เกม30เกมให้ได้ดูกันซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายเตะวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับเสาร์22เมษาอาทิตย์23เมษาวันเสาร์4คู่โปรแกรมตามนี้เดี๋ยวผมจะไล่เรียงนะครับตามเวลาแข่งขันเลยทุกๆคู่ให้พวกเราได้ติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวจะตัดแยกเป็นวันเสาร์คลิปหนึ่งวันอาทิตย์คลิปหนึ่งก็ฝากทุกคนไปดูย้อนหลังกันหน่อยเนื่องจากว่าพอเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยจริงๆข้อมูลมันก็แทบจะสดใหม่แหละไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับก็ไปดูย้อนหลังแล้วกันอันนี้ทำเสิร์ฟสำหรับคนอยากดูสดอยากถามพูดคุยกับผมแต่ใครที่อยากจะไปดูย้อนหลังอีกทีนึงก่อนจะแข่งก็อัปเดตกันเป็นรายวันเดี๋ยวลงคลิปให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับโปรแกรมวันเสาร์ไปดูคู่ของราชบุรีกับประจวบคู่นี้นะครับก็เตะคู่แรก18นาฬิกาครับมีการถ่ายทอดทาง PPTV HD ช่อง36แล้วก็ AIS Play นะครับ Head to Head ที่ออกมาเนี่ยโอ้เท่ากันหมดเลยชนะกันคนละ3ครั้งแล้วก็เสมออีก3ครั้งครับอันดับล่าสุดเนี่ยของราชบุรีเจ้าบ้านนะอันดับ539แต้มนะครับส่วนประจวบอันดับ11 28แต้มประจวบก็จริงๆถ้าจะมองเนี่ยถ้านัดนี้3คะแนนโอกาสรอดคุณผมว่าเกิน 95% แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชนะนัดนี้คุณก็ยังมีเกมที่ได้วัดกับทีมในโซนหนีตกชั้นด้วยกันอีกแล้วนะครับที่เหลืออยู่เนี่ยซึ่งประจวบก็เดินทางมาถึงจุดที่ผมว่าน่าพอใจกับสถานการณ์ที่อยู่ในช่วงเหลืออีก3เกมสุดท้ายนะถ้าจะไปตกม้าตายเนี่ยก็ต้องโทษตัวเองแหละกับโปรแกรมที่เหลืออยู่ผลงานเล็กแรกครับประจวบแพ้ราชบุรีไปโดนคาบ้านไปเลยนะครับแพ้ไปขาดลอยถึง1ต่อ5ซึ่งเกมนี้ทำให้โค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นที่เป็นกุนซือของประจวบเนี่ยลาออกครับหลังจากจบนัดนี้นะครับผลงานของราชบุรี5เกมหลังสุดก็แพ้นัดเดียวครับแต่ว่าบอลมันออกเสมอเยอะไปหน่อยชนะเกมนึงแล้วก็เสมออีก3ขณะที่ประจวบ5นัดหลังถ้าเกิดเทียบกันก็ฟอร์มเหมือนกันครับแพ้แค่นัดเดียวแพ้แค่นัดเดียวนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นชนะ2เสมอ2นี่แหละเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ประจวบเนี่ยมาในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับซึ่งก็มีการปรับเปลี่ยนพอสมควรโดยเฉพาะหลังจากจบโปรแกรมทีมชาติประจวบดีขึ้นเลยดีขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะครับโดยเฉพาะการมาของกองหน้าอย่างเบนเนอร์ที่เพื่อนๆ เรียกรัศมีแขของประจวบนั่นแหละโอ้ฟอร์มดีฟอร์มดีมากนะครับเป็นตัวเลือกที่ทำให้แดนหน้าของประจวบมีความหลากหลายขึ้นเพราะโรซ่าเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่จริงแต่ว่าเขาไม่ใช่ตัวเป้าธรรมชาติเน่ๆคนนี้ครับเบนเนอร์เล่นดีเล่นดีมากนะครับผลงานการพบกันทั้งสองทีมที่บ้านของราชบุรีนะครับเจอกัน4นัดเนี่ยราชบุรีชนะ2เสมอ1และประจวบชนะไป1นัดดูดีกว่านิดนึงครับซึ่งผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้กับเกมนัดนี้ถ้าเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันนะด้วยฟอร์มราชบุรียังเป็นทีมที่เหนียวอยู่ครับถึงแม้ว่าฟอร์มอาจจะอยู่ในช่วงที่เป็นขาลงแต่ตอนนี้ก็กราฟเริ่มจะกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็พวกเขาเนี่ยมีเกมที่ต้องโฟกัสในการที่จะเล่นฟุตบอลลีกคัพในรอบรองชนะเลิศกับ BG ปทุมซึ่งผมว่าเป็นเป้าหมายหลักๆด้วยนะเราจึงต้องมาคุยกันว่าสถิติอาจจะต้องกองพับเก็บไว้แล้วมาดูกันว่าเขาจะพักตัวหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ลุ้นอันดับ3เนี่ยผมว่าราชบุรีก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปทำผลงานให้ดีในบอลถ้วยเพื่อหวังเข้าชิงอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่เป้าหมายมันใกล้กว่าซึ่งราชมังกรเนี่ยนะครับตัวผู้เล่นฟูลทีมไม่มีใครติดโทษแบนแต่ว่ามีเคสของโจธานเข็มดีซึ่งอาจจะมีอาการบาดเจ็บนะครับก็ต้องดูอีกทีนึงว่าจะมากน้อยขนาดไหนแต่ผมคิดว่าโจธานไม่น่าได้ลงในเกมนี้ที่จะเจอกับทางประจวบเนี่ยเพราะหนึ่งมีเรื่องของการบาดเจ็บด้วยนะครับกับมากน้อยว่ากันไปนะกับอีกเรื่องนึงคือผมเห็นคุณยุทธนาหยิมการุณเนี่ยผอ.ของทีมชาติ U23 เนี่ยโหไปทุกสโมสรเนี่ยคือคุณไปพูดคุยแบบนี้เปิดใจเอากระชงกระเช้าของไปให้เนี่ยต้องเกรงใจกันบ้างนะคืออาจจะเก็บไว้ให้ด้วยแต่ถามว่าจะเล่นไหม
ในเกมไทยลีกเนี่ยผมไม่น่าแต่เกมรอบรองเจอบีจีอ่ะผมว่ามาแน่สำหรับจุฬาธารนะในมุมมองผมแล้วอาจจะมีคนอื่นที่อาจจะพักด้วยเหมือนกันสำหรับราชบุรีผมเชื่อว่าถ้าเป็นมุมผมนะผมว่าแหมไม่อยากใช้คำว่าทิ้งเกมนี้คือเต็มที่นั่นแหละแต่คือเป้าหมายอ่ะผมว่าเข้าชิงฟุตบอลลีกครับมันก็ได้เชียร์ได้สะใจกว่าในมุมมองของแฟนฟุตบอลแล้วก็เป้าหมายของสโมสรที่จริงๆโฟกัสว่าอันดับของลีกน่าจะดีกว่านี้แต่ในเมื่อมันพลาดไปแล้วก็ต้องมามุ่งมั่นกับฟุตบอลถ้วยที่ถือว่ามาได้เกินเป้าหมายซึ่งราชบุรีมักทำได้ดีในรายการฟุตบอลลีกครับด้วยแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการที่แบบว่าจะก้าวไปถึงการแบบเป็นตำแหน่งโชว์ตำแหน่งแชมป์อะไรเงี้ยนะครับมาที่ประจวบดีกว่าลูกทีมของโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนนะครับก็2เกมล่าสุดเนี่ย6คะแนนเต็มก็เลยทำให้โอกาสที่จะลุ้นรอดตกชั้นเนี่ยมันเปิดกว้างขึ้นมาแล้วก็ไปชนะ2ทีมในโซนที่ลุ้นสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนั่นคือชนะขอนแก่น 3-0 แล้วก็มาต่อที่ชนะหนองบัว 5-1 เกมหลังนี่โอ้โหคือถ้าไม่มีช่วงหยุดสงกรานต์เนี่ยผมว่าเผื่ออาจจะร้อนแรงกว่านี้แต่จริงอยู่สงการก็อาจทำให้ทุกคนได้รีเฟชมากขึ้นนะครับแต่หวังว่าจะไม่มีพวกเคสติดโควิดนะเพราะว่าเอาจริงไปเล่นสงการกันก็เห็นกันหลายสโมสรเหมือนกันโอ้สาดกันเต็มที่เลยเบนอัสูเบลเนี่ยไปนี่เลยอะไรนะRolling Round พัทยาเออก็จริงๆไปกับอยู่ก็เหมือนกันแหละเบนอัสูเบลก็ได้ต่างเท่าไหร่ไป Rolling Round มาเที่ยวแท้ๆนะครับผลงานของประจวบนะครับก็ไม่แพ้ใครมา4นัดติดแล้วรวมถ้ารวมถ้วยฟุตบอลลีกครับนะรอบ8ทีมด้วยนะครับทั้งฝั่งของประจวบทีมเยือนก็จะมีธนาเศษสุจริตซึ่งติดโทษแบนพอดีสะสมเหลืองครบ4ใบแล้วก็ต่อให้ไม่ติดโทษแบนก็ลงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาติดสัญญายืมตัวมาจากราชบุรีที่เหลือฟูลทีมนะครับเท่าที่ดูตามภาพซ้อมของสโมสรนี้ก็ปกติเลยไม่ได้มีใครที่จะหายทีมชุดนี้ไปได้วัดได้งัดมันแน่นอนคู่นี้นะครับสารประสานแดนบนผมว่าลงตัวนะของประจวบธนาสิทธิ์เบนเนอร์ขึงเป็นตัวเป้าแล้วมีสมัยโรซ่าเล่นด้านข้างแล้วก็เกมรุกเนี่ยส่วนใหญ่เล่นกัน4คนแหละเสริมคาราวเอขึ้นไปอีกแล้วก็ให้นุกุลกิจเล่นเป็นตัวรับนะครับแต่ถ้าเกิดจังหวะนุกุลกิจถอยลงไปเล่นเซตเป็นหลัง3เนี่ยก็ดันจักรกิจขึ้นช่วยเกมรุกฝั่งนึงสารัตเน้นเกมรับฝั่งซ้ายแล้วก็ประสิทธิ์จันทุมเนี่ยจะถอยไปยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแทนที่ของนุกุลกิจที่จะถอยไปเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวที่3คือระบบมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนนะครับอธิบายแล้วเข้าใจกันได้แต่จังหวะในการที่เขาจะเปลี่ยนอ่ะเขาเปลี่ยนค่อนข้างเนียนซึ่งมันเลยทำให้แผลในการที่จะเจาะเนี่ยมันน้อยลงคู่นี้ก็ถ้าให้ฟันธงผมมองที่ประจวบนะผมมองเรื่องว่าคือเป้าหมายเขาความกระหายอ่ะผมว่าเขาคงไม่อยากไปลุ้นแบบในการเจอกับทีมในกลุ่มสุ่มเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าทีมที่สุ่มเสี่ยงเหมือนกันเนี่ยเขาก็พร้อมทำทุกอย่างเพื่อที่จะแลกแล้วอะยิ่งเหลือนัดนี้นัดที่28ถ้าสมมติว่าประจวบไม่ได้3คะแนนหรือไม่มีแต้มในเกมเนี้ยนัดที่29-30เนี่ยฟุตบอลมันออกมาเนี่ยผมว่ารูปทรงไม่ต้องคุยนะมันแลกกันบู๊แล้วครับสำหรับทีมที่เจอกันในกลุ่มแบบลูกหนีตกชั้นด้วยกันนะผมว่านัดนี้ประจวบเตรียมไปน่าจะดีพอแล้วละเอียดพอที่จะมองถึงการบุกชนะเลยคู่นี้ผมไม่ได้มองถึงการเสมอเลยนะครับไม่ใช่ว่าราชบุรีไม่ดีนะแต่ผมอ่านใจไปก่อนว่าราชบุรีต้องมีเก็บตัวบ้างต้องมีเก็บตัวบ้างเพื่อมองถึงลีกครับในช่วงกลางสัปดาห์ต่อไปคู่นี้ประจวบ3คะแนนครับนี่เคาะมั่นใจเหลือเกินแต่ถ้าเกิดแพ้โดนตบปากนี่ไม่กล้ากดนะวันนี้มันไม่มีกติกาการลงโทษอะไรไงเราก็กดไปเรื่อยนะครับไปดูคู่วันเสาร์คู่ที่2นะครับสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีสุโขทัยเจอกับบีจีปทุมครับคู่นี้ถ่ายทอดทาง AIS Play ครับก็สถิติที่ออกมาบีจีเหนือกว่าเลยชนะ5นัดเสมอ3แล้วก็สุโขทัยชนะไปเกมเดียวอันดับล่าสุดสุโขทัยอันดับ10นะครับ30แต้มบีจีเนี่ยอันดับ8 35คะแนนก็บีจีเนี่ยรอดตกชั้นไปแล้วตอนนี้ก็เป็นหนึ่งคู่เหมือนกันที่ผมคิดว่าก็ต้องแบ่งกำลังเหมือนกันเพราะว่า BG ก็มีโปรแกรมเล่นฟุตบอลลีกคัพในช่วงกลางสัปดาห์26เมษายนเจอกับทางราชบุรีด้วยขนาดทีมของ BG เนี่ยจากที่ดีๆเนี่ยคุณไปย่อขนาดแล้วคุณก็ไปเอาของอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาจนเป็นกลายว่าทีมคุณอ่ะมันกลายว่าชุด1ชุด2เนี่ยมันห่างพอสมควรคราวเนี้ย
การที่จะต้องวางแผนเนี่ยก็ต้องชัดเจนนะว่าเป้าหมายตรงนี้คุณทำอันดับให้ดีที่สุดเพื่ออะไรกระแสแฟนบอลเอากลับมาด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมเยือนก็ตามแล้วก็อีกอย่างนึงคือฟุตบอลทั่วต้องเอานะเขาเป็นเป้าหมายที่มันก็ควรจะมีแชมป์ติดไม้ติดมือเพื่อปลอบใจแฟนบอลหลังจากที่เป้าหมายจริงเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นแต่คุณระเบิดตัวตายไปแล้วนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ฟอร์มของสุโขทัยถ้าพูดถึงการเจอ BG เนี่ยสุโขทัยเอาชนะ BG ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตอนแข่งขันไทยลีก1เนี่ยก็คือเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับชนะ 1-0 ในยุคของแมตต์สมิธเนี่ยในภาพนี้เลยนัดนี้เลยซึ่งวันนั้นเนี่ยแมตต์สมิธเล่นหลัง5นะครับโอ้ยืนหน้ากระดานเลยเรียงเป็นทหารเลยเจอแทงทะลุช่องเป็นกบเลยแล้วโดนยิงไปตอนนั้นนะครับผมจำได้เลยลูกแทงทะลุช่องเนี่ยยังมานั่งคุยกับแฟน BG ตอนนั้นเลยนะที่มาไลฟ์ก็ถือว่าเป็นต้นตอของตอนหลัง5นะครับที่เข้าสู่วิบากกรรมในช่วงหนึ่งก่อนที่ตอนนี้ก็อาจจะกลับมาเข้ารองเข้ารอยแล้วนะครับนั่นแหละคือเกมที่สุโขทัยก็น่าจะพอมีอะไรที่มั่นใจได้บ้างเหมือนกันวะที่จะพอแบบแบกผลการแข่งขันจากเกมนั้นเนี่ยมาเล่นในบ้านแล้วน่าจะพอสู้กับ BG โดยที่ไม่กลัวคราวนี้ครับจาก9เกมหลังสุดของ BG เนี่ยมันมีประเด็นครับเวลาเจอทีมน้องใหม่เนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีครับ BG 9เกมเนี่ยในฤดูกาลเนี้ยชนะแค่3นัดนะครับเสมอ3และแพ้ไป3คือมันพร้อมที่จะเกิดทุกสถานการณ์ได้หมดเลยอะในฤดูกาลเนี้ยซึ่งมันผิดคาแรคเตอร์ของทีมใหญ่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาชนะทีมระดับพวกนี้เจอน้องใหม่เก็บเรียบเลยนะครับ7เกมติดต่อกันมีมาเป๋ในช่วงหลังๆเนี่ยแล้วเป๋มาเนี่ย9เกมที่ผมบอกเนี่ยชนะแค่3ครับมาดูผลงานย่อยไปหน่อยถ้าเจอกับสุโขทัยในบ้านนะครับ BG ฟอร์มเป็นยังไงบ้างก็ทั้งหมดเนี่ย4นัดนะครับ BG บุกไปเยือนสุโขทัยเนี่ย BG ชนะ2เสมอ2จริงๆก็ไม่ได้แย่นะก็ไม่เคยแพ้อ่ะเอางี้ดีกว่า4นัดที่ไปเยือนแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นบอลใหม่ด้วยกันทั้งคู่นะเพราะว่าทางสุโขทัยก็เปลี่ยนจากอามาโต้เป็นลักษณะคำรื่นก็มีแต้มเหมือนกันมีแต้มสำคัญเหมือนกันนะครับ3คะแนนในการชนะชลบุรีนะครับส่วนทางฝั่งของ BG ก็มีโค้ชบอยสุภชัยคมสินนะครับซึ่งก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองอยู่แล้วในช่วงโค้งสุดท้ายถ้าผลงานมันเตะตาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอาจจะไปต่อก็ได้นะครับไม่ต้องไปมองหาคนที่ไกลตัวทั้งฝั่งของ BG เนี่ยท่านดูจากผู้เล่นตอนนี้นะครับเราเช็คเรื่องความฟิตกับอาการบาดเจ็บก่อนจะได้เวทน้ำหนักถูกเพราะจากสถิติเนี่ย BG เหนือกว่าใช่ไหมไม่เคยแพ้แต่ถ้าดูจากผู้เล่นตัวที่เจ็บค้างไว้แล้วเนี่ยฉัตรมงคลปิดเทอมยาวอ่ะก็บอกไว้เฉยอิกซานฟันดี้ปิดเทอมยาวก็บอกไว้เหมือนกันแต่จะมีตัวที่ติดโทษแบนเพิ่ม2คนครับจากเกมนัดก่อนก็คือจักรพันธ์ไพรสุวรรณติด4เหลืองติดโทษแบนและ1คนคือสารัตน์อยู่เย็นครับมีผลหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจกับ10คนแรกของ BG ปทุมเหมือนกันนะเพราะช่วงหลังใน2คนนี้คือตัวหลักนะครับในเกมรับแล้วก็เกมตรงกลางที่ต้องคอยบัญชาการเกมขณะที่ทางฝั่งของสุโขทัยเนี่ยจะไม่มีเรียวเฮอะไรอีกซึ่งติดโทษแบนนะครับถามว่าได้อย่างเสียอย่างไหมเหรอของสุโขทัยผมว่ากระทบนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยถ้าไม่มีเรียวเฮอะไรอีกก็เป็นพวกณัฐวุฒิเจริญบุตรยืนคู่กับเอกสิทธิ์ฉาบุตรอยู่แล้วสุโขทัยเนี่ยบุกใช้ผู้เล่นไม่เยอะหรอกครับแต่รอจังหวะคงจะซ้อมแบบละเอียดเลยแหละว่าจังหวะไหนควรจะเล่นถ้า BG ไม่พลาดนะครับเปิดพื้นที่ให้สวนกลับเนี่ยสุโขทัยจังหวะอาจจะไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าเปิดพื้นที่จังหวะ2จังหวะก็อยู่ที่ว่าพวกเขาเฉียบคมพอหรือเปล่าเพราะปัญหาที่ผ่านมาตั้งแต่ในยุคของอามาโต้บางจังหวะโล่งๆเนี่ยที่คิดว่าต้องได้เนี่ยก็ไม่ได้ส่วนของ BG พอไม่มีจักรพันธ์ในแนวรับอันเดสตูนเยสก็ยัง 50-50 นะครับตูนเยสร่างกายเนี่ยผมบอกให้เลยว่าไม่มีทางเป็นคนเดินได้แล้วครับด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยคือไม่มีทางที่จะเล่นแบบ 2-3 เกมต่อเนื่องอ่ะเป็นนัดต่อนัดต้องดูเลยถ้าให้มีตูนเยสโอ้โหก็หนักนะก็ต้องเอากาซิโอลงมาแต่กาซิโอก็หายจากเกมไปนานแล้วนะครับ
อาจจะเป็นหน้าที่ของอดิศักดิ์ ศรสูงเนินกลับมาก็ได้เพราะจักรพันธ์ไพศาลเนี่ยติดโทษแบนไปกองหลังเนี่ยยั่วเหมือนกันนะคือถ้าเล่นหลัง4เนี่ยก็อาจจะต้องโดนเจาะตรงกลางต้องระวังเหมือนกันส่วนตำแหน่งอื่นน่าจะยืนพื้นแหละแบ็คซ้ายมารัวชิขวาสันติภาพจันงอมตรงกลางก็พมีสารัตก็อาจจะเป็นตำแหน่งของณัฐพลวรสุทธิ์นะครับเป็นไปได้ที่จะมาเล่นพิธีวัฒน์กับชวัฒน์ก็อยู่แล้วแล้วก็ข้างบนเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าที่จะพลิกโผก็คงจะเป็นธีรศิลป์แดงดาเซเนียลจูเนียร์แล้วก็กฤตศาที่เพิ่งจะทำประตูได้ด้วยนะครับลูกแรกจากการจ่ายของพี่มุ้ยแหละในเกมเจอกับนครราชสีมาตัวเปลี่ยนเนี่ยของ BG ก็โอ้พอขาด2คนนี้แทบไม่เหลือของเลยครับเพราะว่าคนที่ถูกมาแทนเนี่ยก็เป็นตัวเปลี่ยนจากตัวหลักของจักรพันธ์แล้วก็สารัตโอ้ต้องมาอ่านใจ BG ดีกว่าว่านัดเนี้ยคุณเอาแค่ไหนแล้วนัดหน้าเนี่ยที่คุณต้องเอาอยู่แล้วกับฟุตบอลลีกครับเนี่ยคุณจะใช้ชุดนี้หรือเปล่าถ้าคุณใช้ชุดนี้เนี่ยคุณก็ต้องมั่นใจในศักยภาพของทีมงานเบื้องหลังที่จะต้องฟื้นฟูร่างกายนักเตะด้วยผมว่ามีโรเตชันนะไหนก็แบนแล้วนะครับ2คนทั้งสารัตแล้วก็จักรพันธ์ได้พักอาจจะต้องเป็นชุดหลักที่ผมบอกนี่แหละออกสตาร์ทก่อนแล้วก็ต้องไปลุ้นนะครับว่าจะได้ประตูไหมถ้าขึ้นนำเร็วเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเพื่อเก็บตัวไว้แต่นอนยังไงมันต้องผ่าน1ชั่วโมงของเกมแน่ถึงจะมีการเปลี่ยนผู้เล่นซึ่งตรงนั้นน่ะต้องไปดูว่าสุโขทัยคิดถึงสถานการณ์นี้เหมือนที่ผมคาดเดาหรือเปล่าถ้าคิดว่า1ชั่วโมงของเกมสมมุติ BG นำหรือ BG เสมออยู่แล้วต้องเริ่มผ่องถ่ายผู้เล่นแล้วเพื่อเก็บตัวไปเล่นลีกครับช่วงนั้นแหละจะเป็นช่วงของสุโขทัยประมาณสัก20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอ่ะถ้าอัดแมตช์ฟิตดีๆผมว่า BG ก็มียุคด้วยกันจากคุณภาพของผู้เล่นแต่ผมว่านัดนี้ BG ไม่น่าแพ้ครับจบด้วยการเสมอผมบอกว่าคู่ที่จบด้วยการเสมอได้แล้วก็สุโขทัยก็จะได้อีก1แต้มสำคัญในเกมที่เขาคาดหวังว่าโอเคขอแค่ไม่แพ้ไปก่อนเป็นไปได้แต่จริงๆลึกๆอ่ะผมเชื่อว่าเล่นในบ้านชั่วโมงนี้สุโขทัยเขาโฟกัสถึง3คะแนนกับ BG ที่อาจจะดีขึ้นมาแต่ก็ไม่มีทางที่จะดีขึ้นไปแบบเป็นกราฟพุ่งพวดแบบต่อเนื่องแน่นอนในมุมมองผมนะผมคิดว่าคู่นี้จบที่เสมอได้ครับผ่านไปแล้ว2คู่ไปดูคู่ที่3เลยครับ1ทุ่มโอ้อันนี้มันครับขอนแก่นเจอกับลำพูนวอริเออร์ตัดกันโดยตรงเลยนะครับสถานการณ์ Head-to-Head เป็นยังไงเนี่ยผมทำแยกไว้แล้วเดี๋ยวให้ดูไปอีกคลิปนึงเลยใครสนใจก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นวันเสาร์นะครับได้ลงไว้ให้ดูกันแน่นอนคู่ที่เตะ1ทุ่มเนี่ยดู Head-to-Head ก็เท่ากันเลยผัดกันแพ้ชนะคนละ1แล้วก็เสมอ2ครั้งนะครับอันดับของขอนแก่นอันดับ14 26แต้มนะครับส่วนลำพูนเนี่ยขึ้นมาอันดับ13หนีพ้นเรสโซนมาได้ครับแต่มี27คะแนนฉะนั้นเกมก่อนลำพูนชนะ BU มาเป็นโบนัสครับแต่ไม่ได้มีความหมายเลยถ้าเกิดว่านัดนี้คุณไม่สามารถบุกชนะขอนแก่นได้แล้วผมเน้นย้ำนะครับว่าควรต้องมองผลถึงแบบหักไปเลยครับยอมหักไม่ยอมงอไปเลยเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้3คะแนนเนี่ยมันเหมือนกับมันจะทำให้อีกฝั่งนึงเนี่ยตกมาอยู่ในกลุ่มตกชั้นและกำลังใจหดหายแน่นอนเลขแรกกินกันไม่ลงเสมอ 1-1 นั่นหมายความว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ขอนแก่นได้เล่นในบ้านเนี่ยคุณต้องชิงความได้เปรียบคุณต้องชนะถ้าคุณชนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติจบด้วยแต้มเท่ากันหลังจากครบ30นัดดู Head-to-Head ถ้าขอนแก่นชนะในเกมนี้ขอนแก่นรอดตกชั้นนะครับแต่ต้องชนะเท่านั้นนะครับส่วนทางฝั่งของลำพูนก็เหมือนกันครับสถานการณ์เดียวกันผมเลยคิดว่านัดเนี้ยยังไม่ได้ไปวิเคราะห์ถึงอะไรเลยนะแต่ผมเชื่อว่ามันจะไม่มีผลเสมอออกมาครับมันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งพลาดแน่นอนครับขอนแก่นเองเนี่ยแพ้4เกมติดต่อกันในฤดูกาลนะครับเป็นครั้งแรกในบริษัทไทยลีกนะคือเขาก็อยู่ไม่นานเนาะเพิ่งอยู่มาต่อเนื่องกันแหละแต่เขาไม่เคยแพ้ติดต่อกันนานขนาดนี้นะครับกลายเป็นว่ามาเป็นช่วงขาลงซะงั้นซึ่งมันมีประเด็นคือเรื่องของผู้เล่นด้วยคือจุดเปลี่ยนมันคือหลังแพ้ประจวบนั่นแหละตัวผู้เล่นคือหลังจากโปรแกรมทีมชาติได้เก็บตัวได้กลายว่าได้ผู้เล่นที่ไม่สดพอต้องมาตั้งหลักกันใหม่แต่ขอนแก่นมีเรื่องดีครับกับโปรแกรมที่เหลือมีโปรแกรมในบ้านเหลือเยอะกว่าในการไปเยือนซึ่งนัดนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่เล่นในบ้าน
คือโค้ชบอสก็ให้สัมภาษณ์นะคือบอกแล้วว่ารู้สถานการณ์อยู่แล้วแหละว่าเสมอยังไงเนี่ยมันไม่ดีกับทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วก็เชื่อว่าก็ต้องลุ้นกันครับกับจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเปลี่ยนจากรุกเป็นรับที่เรียกว่าทางซีชันนั่นแหละใครกลับตำแหน่งไม่ทันไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมรุกพื้นที่เปิดก็ไปลุ้นด้านบนครับความเฉียบคมอยู่ที่ใครซึ่งชั่วโมงนี้เนี่ยเอาจริงๆอิปซันกับลิดอร์โคเฮนก็ไว้ใจได้นะก็ไว้ใจได้แต่ว่าทางฝั่งของลำพูนผมว่ามันต้องไปลุ้นเรื่องเกมรับก่อนให้เหนียวแน่นซึ่งกาม่าโอเคแต่เกมรุกกาม่าถ้าเทียบตอนนี้ตัวรุกไม่ค่อยดีครับเพราะลูก้าที่หวังจะฝากผีฝากไข้ก็เจ็บแล้วก็โคต้าช่วงหลังเนี่ยไปถอดหลุยส์อันโตนิโอเพื่อจะใช้งานของอาริซิโกแล้วเพื่อให้รับมันดูแน่นขึ้นนะทั้งฝั่งของขอนแก่นเนี่ยก็จะมีแต่ข่าวดีครับตัวเล่นเจ็บคิดว่าไม่น่าจะมีใครที่ไม่พร้อมสำหรับเกมนี้นะถ้าไม่พร้อมตัวจริงก็มีชื่อสำรองแน่นอนตัวเล่นจะเป็นหน้าเดิมแล้วและจะได้แนวรับกลับมาคือโจชัวกอร์แมนครับก็ต้องมาอ่านใจว่าจะยืนแบบไหนจะยืน3หรือยืน4ซึ่งผมคิดว่าถ้าจะเปิดเกมรุกเนี่ยยังไงอ่ะหลัง4ต้องมาแน่แต่อาจจะสตาร์ท3ก่อนไหมเพื่อดูทิศทางของเกมก่อนแล้วค่อยปรับทีหลังอีกทีนึงนะครับซึ่งข้างบนเนี่ยไม่รู้จะเล่นเป็นหลัง3หรือหลัง4นะแต่ข้างบนเนี่ย3ประสานก็คือเนี่ยครับกำลังเลี้ยงบอลอยู่พลากรบอกลางอิปซันเมโลแล้วก็ลิดอร์โคเฮนส่วนลูกทีมของกาม่าลำพูนเนี่ยลูก้าก็ผมว่า50-50ถ้ามาเนี่ยยังไม่สตาร์ทตัวจริงหรอกอาจจะมีชื่อเป็นสำรองลงมาเปลี่ยนเกมอะไรได้แต่ลูก้าไม่ใช่ตัวยิงอยู่แล้วครับเป็นตัวที่เป็นกองหน้ากึ่งปีกอะตอนเนี้ยกลายเป็นว่าบิโรซิมาไม่ได้ฮอตต่อเนื่องซึ่งมันเข้าใจได้นะด้วยอายุอานามด้วยนะครับแล้วก็การห่างเกมไทยลีก1ไปพอสมควรตอนแรกคิดว่าจะดีหลังจากยิงประตูได้แต่ไปมาเนี่ยโอ้สปีดไหลตกไปเยอะนะครับแล้วให้เวลาในการจับจังหวะเนี่ยมันเหลือน้อยเหลือแค่ไม่กี่เกมก็ต้องพึ่งทางโมเมนต์ออสมานพวกตัวบอมมอลวินอะไรเงี้ยนะครับตัวที่มีความเร็วทั้งหลายอันนี้ก็อาจจะต้องคุยกันให้เยอะขึ้นรวมถึงเจฟเฟนโซเรสด้วยครับส่วนผู้เล่นแนวรับทศพลอาเทศติดโทษแบนนะครับสะสมครบสีเหลืองแล้วก็ประตูนนม่วงงามนี่แหละครับไม่มีนนม่วงงามด้วยโอ้อันนี้ก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันคราวนี้คนจะลงแทนถ้าไม่มีนนม่วงงามก็ประตูก็มีอดิศักดิ์นะครับอดิศักดิ์ก็เป็นจอมเก่าอยู่แล้วก็เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าลงมาในเกมสำคัญแบบนี้เนี่ยจะช่วยทีมเก็บผลการแข่งขันได้ไหมเพราะว่าคือถ้าประตูถ้าเกิดว่าไม่ไทยเพื่ออุ่นใจเนี่ยดันขึ้นเกมรุกลำบากเหมือนกันนะมันก็จะระแวงซึ่งกันและกันแต่แนวรับเนี่ยถึงแม้จะขาดทศพลผมว่าก็ยังแน่นอยู่นะมีมิก้ามีกิเก้ดิวนาเรสรวมถึงสราวุฒิอินแป้นแล้วก็อาจจะถอยพวกชัยวัฒน์บุราณลงมาทำให้เกมมันดูดีขึ้นแล้วว่าขึ้นไปสักฝั่งนึงบุกสักข้างนึงไปคราวนี้ก็ต้องมาดูว่าโควต้าเนี่ยมันสำคัญตรงนี้คือถ้าเกิดว่าบิวไม่พร้อมเนี่ยหรือเกมนี้เขาควรต้องใช้บิวนะต้องมีหน้าตัวเป้าไปขึงอาจจะไม่ได้วิ่งเยอะแต่ต้องคอยเก็บบอลข้างบนถ้ามีบิลโรซิมาก็ต้องนั่งสำหรับทางอาริซิโซโก้แล้วก็อาจจะใส่ลุยส์อันโตนิโอลงมาแล้วก็ตรงกลางเป็นบอลตาปาไปส่วนแนวรุกข้างบนเนี่ยโคต้าก็จะเปิดให้เจฟเฟนโซเรสด้วยบิลโรซิมาด้วยแล้วก็ตัวรุกก็เป็นโมเมนต์ออสมานเบอร์14เนี่ยช่วงหลังเนี่ยยืนตำแหน่งนี้ดีซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาทำได้ดีอยู่แล้วที่เขาถนัดนะครับปีกก็มองลาวินคู่นี้ถ้าให้ผมเลือกนะผมว่าอย่างที่ผมบอกแหละยังไงมันไม่จบเสมอแน่นอนครับเพราะในมุมมองก็ไม่มีใครอยากเป่าปากในเกมนัดที่29อ่ะเอาตรงๆถ้าเกิดว่าพลาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะอีก2เกมสุดท้ายมันจะได้จบไปเลยคือเฮ้ยกูต้อง6คะแนนกูต้อง4แต้มอะไรเงี้ยซึ่งสถานการณ์ตรงเนี้ยใครชนะมันจะชิงคอนได้เปรียบคือ head to head ชนะในมุมมองที่แต้มเท่ากันมันก็จะช่วยได้นะครับซึ่งถ้าขอนแก่นชนะเนี่ยโอ้โหคุณโอกาสดีมากเพราะว่าเกมในบ้านคุณเหลือเยอะด้วยกับโปรแกรมที่เหลือส่วนลำพูนเนี่ยโอ้โหถ้าคุณแพ้เกมนี้นี่โอ้โหปลาช็อกน้ำเลยนะครับหนักเลยอ่ะบอกเลยอาจว่าหลายคนจะมองว่าเฮ้ยให้ออกเสมอง่ายกว่าแต่ผมเชื่อว่าเป็นตายเท่ากันครับแล้วผมเชื่อว่าลำพูนถ้าคุณจะกลับมาในช่วงนี้ได้นัดนี้คุณก็ต้องมาอ้าวลองดูครับผมว่าลำพูนอาจจะมีทีเด็ดบุกชนะนะครับลองเชื่อกลืนของกาม่าอีกสักนัดหนึ่งเพราะจริงๆเนี่ยผลงานถือว่าน่าผิดหวังมาก
จากการที่ผมคาดการณ์ว่าน่าจะดีกว่านี้กลายว่าต้องมาลุ้นหนีตกชั้นถึงช่วงของสุดท้ายนะครับเป็นลำพูนน่าจะบุกชนะครับอ้าวคู่สุดท้ายนะครับของวันเสาร์19:30 น.เชียงรายเจอกับบุรีรัมย์สถิตินี่ชัดเจนบุรีรัมย์เหนือกว่าเลยนะครับแล้วมีถ่ายทอดทาง AIS Play อันดับก็จ่าฝูงสำหรับประสาทสายฟ้าแล้วก็รอนับถอยหลังในการเป็นแชมป์67 คะแนนต้องการแค่แต้มเดียวครับเสมอจากเกมนี้เป็นแชมป์ทันทีเลยหรือถ้าเกิดเกมนี้พลาดก็ต้องการอีกแค่แต้มเดียวอ่ะจากโปรแกรมที่เหลืออยู่ซึ่งผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ด้านนี้เป็นศึกศักดิ์ศรีเป็นศึกที่มันมีหลากหลายเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตสงครามล่าสุดก็เป็นศึกสไลนะครับศึกน้ำยาล้างจานก็เดี๋ยวต้องดูว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าผมว่าเชียงรายไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดนะขนาดนี้นะแต่ก็เป็นศึกศักดิ์ศรีที่เล่นในบ้านอ่ะผมว่ากวางสมาหาแพ้ก็ยอมไม่ได้เหมือนกันเชียงรายเนี่ย38 แต้มนะครับอันดับที่6ขณะที่บุรีรัมย์เนี่ยโหแต้มห่างเยอะลิบลิ่วเลยและผลงานเล็กแรกเนี่ยบุรีรัมย์ก็ชนะเชียงรายขาดลอยในบ้านเลยนะเปิดบ้านถล่มยิงไปขาดเลย4-1นะครับส่วนผลงานในบ้านของเชียงรายถ้าแยกย่อยมานะครับพบกันทั้งหมด11 นัดเชียงรายชนะ3เสมอ4และบุรีรัมย์ชนะ4คู่ขี้สูสีครับแต่เชียงรายเป็นรองอยู่นิดนึงคราวนี้ครับสิ่งที่มันจะต้องคุยกันเนี่ยนะเอาจริงๆเนี่ยมันมีเกมที่เป็นเกมเหมือนกับเชียงรายเนี่ยไปหยุดงานฉลองของบุรีรัมย์ฤดูกาลก่อนถ้าใครจำกันได้นะครับเป็นนัดตกค้างตอนนั้นบุรีรัมย์ก็ต้องการ3 คะแนนแล้วก็โอ้โหเขาก็มั่นใจช่วงนั้นแหละว่าเฮ้ยยังไงต้องปิดจ็อบได้แน่มาเล่นในบ้านด้วยโหก็เห็นก็บอกว่าก็เตรียมการฉลองไว้แล้วอ่ะมีพงมีพุใช่ไหมปีก่อนอ่ะที่คนเอาภาพพุมาในจุดนะครับที่หน้าสนามอ่ะก็เป็นเชียงรายแหละที่บุกไปทำได้คือเชียงรายก็เหมือนเป้าหมายตอนนั้นคือเอาโอเคถ้าไหนเป็นสื่อศักดิ์ศรีเนี่ยพวกเขาก็เอาแล้วก็สามารถที่จะตีเสมอได้1-1ตอนนั้นประตูที่ได้น่าจะเป็นลูกยิงของเกตสันนะครับยิงตีเสมอแล้วตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าบุรีรัมย์จะเหลือผู้เล่นมากกว่าเลยเพราะเชียงรายเนี่ยเหลือ10 คนเป็นเกมที่โหเชียงรายสู้แล้วก็ทำให้บุรีรัมย์เนี่ยฉลองแชมป์ในบ้านไม่ได้นะครับแต่นัดนี้เนี่ยผมว่าประวัติศาสตร์มันไม่น่าจะซ้ำรอยแล้วใช่ไหมเพราะ1คือโอเคไปเล่นในบ้านเชียงราย2คือบุรีรัมย์ตอนนี้คือเขาก็คงจะต้องพยายามทำอะไรก็ได้ให้ทีมเป็นแชมป์เพื่อจะต้องไปโฟกัสกับฟุตบอลถ้วยนะครับที่พวกเขาเนี่ยตั้งความหวังไปอยู่ในช่วงกลางสัปดาห์ก็เดี๋ยวมีแข่งเหมือนกันเพราะบุรีรัมย์ต้องเจอกับทางประจวบนะครับไปเตะที่สนามชลบุรีในเกมรอบรองของฟุตบอลลีกคัพนะครับแต่อาการล้าผู้เล่นก็มีให้เห็นเหมือนกันนะมีให้เห็นนะครับอย่างสุพนัทเนี่ยผมว่าโอ้โหคือด้วยความที่ร่างกายฟื้นตัวเร็วอะแต่ก็ยังไม่ 100% อะจากเกมก่อนก็เห็นอยู่เหมือนกันดูความพร้อมของเชียงรายนะครับได้ฟิลิเป้โมริมพ้นทดแบนกลับมาตรงนี้ก็ทำให้แนวรุกมันพอมีมิติมากขึ้นเหมือนกันแต่จะขาดชิตพัฒน์ลีออดติดทดแบนนะครับส่วนผู้เล่นก็คงไม่ต้องไปไล่เรียงอะไรมากเพราะว่าก็จะเป็นชุดเดิมๆอะไรปรับเปลี่ยนไม่กี่ตำแหน่งหรอกครับยังไงเชียงรายก็หลัง3อยู่แล้วเล่นในบ้านนี่ก็เหนียวแน่นนะครับรอจังหวะซึ่งเกมน่าจะต้องเปิดให้บุรีรัมย์บุกอยู่แล้วแหละเพราะบุรีรัมย์ต้องการ3คะแนนใช่ไหมคุณก็ต้องบุกอ่ะพื้นที่เปิดก็กลับตำแหน่งให้ทันแล้วกันแต่บุรีรัมย์เนี่ยช่วงหลังเกมรับค่อนข้างดีเพราะว่าแบ็คเขาลอยไปจริงแต่ตัวลุกอย่างสุภชัยอย่างสุพนัทเนี่ยลงมาช่วยแทบสุดเส้นนะครับตามไล่ลงมาถึงข้างหลังเลยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากแล้วตัวต่างชาติก็เอาเกมรับด้วยส่วนฝั่งบุรีรัมย์ก็ฟูลทีมครับได้ธีรธรผลทดแบนกลับมานะครับหลังจากเกมก่อนเนี่ยไม่ได้มีชื่อติดทดแบนนะครับเกมเจอกับลำปางแล้วกลับมาลงเล่นในเกมฟุตบอล FA Cup ที่ชนะท่าเรือเมื่อวานนั่นแหละฉะนั้นก็น่าเต็มพิกัดธีรธรกลับมาแบบนี้เนี่ยก็ต้องวัดดูนะครับว่าศาสลักจะกลับมาลงเสียตัวจริงไหมหรือจะใช้ธีรธรในแบ็คซ้ายต่อแล้วก็เอาเพียโดนไปเล่นกลางคู่กับเขาสิทธิ์แต่ผมว่าถ้าเกิดเอาแน่นๆนะก็ต้องธีรธรไปเล่นกลางแล้วก็เอาศาสลักเล่นแบ็คซ้าย
พักเพียรโดนเป็นสำรองไว้ก่อนและที่เหลือข้างบนก็จะกลับมาประจำการเหมือนเดิมละถ้าเป็นแบบนี้ก็จะมีสุพนัทนะครับมีวูชคิชแล้วก็มีบูริกิแต่ถ้าเกิดว่าสุพนัททำท่าไม่ไหวเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องเป็นสำรองนะคือต้องเป็นลง11คนแรกอ่ะคือเป็นตัวทีเด็ดจริงๆอ่ะในตอนนี้ทั้งสร้างสรรค์เกมแล้วก็ทำประตูด้วยถ้าจะปรับก็นิดหน่อยนะครับถ้าตำแหน่งของสุพนัทลงไม่ได้11คนแรกพีระดลเนี่ยอาจจะไปยืนแทนเพราะเคยมีอยู่แล้วบุรีรัมย์เนี่ยขนาดทีมไม่ได้ใหญ่ครับแต่ว่าโรเตชันแล้วข้อดีคือ1คนน่ะมันเล่นหลายตำแหน่งไม่ได้ตายตัวคู่นี้ครับถ้าให้ฟันธงกันแล้วนะครับผมเชื่อว่าน่าจะจบนะผมว่าน่าจะจบเพราะมัน1แต้มก็เพียงพอถึงแม้ว่าเชียงรายจะสู้ได้ดีก็เถอะอ่ะแต่ผมว่าคู่นี้ผมว่าจบเสมออ่ะผมว่าจบเสมอจบเสมอได้คือเชียงรายก็ต้องเอานะเกมเนี้ยแต่บุรีรัมย์ด้วยสถิติคือไม่น่าไปพลาดคือถ้าจะพลาดนึกถึงตอนนั้นตอนเดียวคือตอนที่แพ้0ต่อ4ในยุคที่เชียงรายเป็นแชมป์พอดีในตอนนั้นนะครับอ่ะผมคิดว่าคู่นี้ออกเสมอแต่ก็เพียงพอที่บุรีรัมย์จะเป็นแชมป์อยู่แล้วครับ